คุณผู้ชมคะไก่ขาวดอกแคเป็นไก่สายพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้พัฒนาพันธุ์ออกมาค่ะเพื่อที่จะให้มีความเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของทางภาคใต้ขณะนี้นะคะมีเกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อการขายแล้วหลายรายค่ะเพราะว่าทนทานเลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวค่ะเมื่อเปรียบเทียบเวลาในการเลี้ยงระหว่างไก่ขาวดอกแคกับไก่พันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ไก่พันธุ์พื้นเมืองต้องใช้เวลานาน4เดือนกว่าจนถึง5เดือนเลยล่ะค่ะถึงจะมีขนาดหรือว่าน้ำหนักตัวเท่ากันขณะที่ไก่ขาวดอกแคใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเศษเท่านั้นค่ะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงทำรอบการขายรับรายได้เร็วขึ้นถึง2เดือนและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้นางสาวสาวภาวันบวรที่เลี้ยงหมูเป็นอาชีพหลักมาก่อนอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต้องแบ่งพื้นที่บริเวณฟาร์มเลี้ยงหมูจำนวน1เล้าเพื่อมาเลี้ยงไก่ขาวดอกแคป้อนตลาดค่ะสำหรับการเลี้ยงดูไก่ขาวดอกแคก็ไม่ยุ่งยากค่ะสามารถเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิดได้เพราะว่าไก่มีความทนทานต่อโรคสูงโดยสั่งซื้อลูกพันธุ์อายุ45วันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเกษตรสายใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในราคาตัวละ35บาทมาเลี้ยงซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วล่ะค่ะส่วนอาหารก็ใช้ได้ทั้งอาหารข้นร่วมกับเศษอาหารทั่วไปและในพื้นที่ก็ยังมีคนเลี้ยงกันน้อยแต่ตลาดมีความต้องการสูงเลยไม่มีปัญหาเรื่องการขายค่ะโตเต็มวัยโตเต็มที่มันประมาณ2กิโลครึ่งอันนี้โลเท่าไหร่คะขายถ้าเกิดว่าเป็นไก่เป็นอยู่ประมาณกิโล100บาทค่ะแต่ถ้าจำแหละแล้วกิโลละ130บาทค่ะแล้วคือจริงๆเป็นที่ต้องการของตลาดมากร้านอาหารตอบรับดีค่ะเป็นลูกส่วนมากจะอยู่ที่ลูกค้าร้านอาหารมากกว่าค่ะแต่ที่สุดเนื้อมันเนื้อมันน่ากินกว่าความเหนียวความนุ่มมันไม่เหมือนกับไก่พื้นเมืองค่ะไก่ตัวนี้จะนุ่มเนื้อนุ่มกว่าความน่ากินอกอะไรมันเต็มกว่าค่ะพอหมดรุ่นนี้ไปแล้วสาวภาก็ตั้งใจว่าจะขยายคอกเพื่อที่จะเลี้ยงรุ่นต่อไปให้ได้มากขึ้นถึง150ตัวต่อรุ่นเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการเลี้ยงหมูเพราะว่าการเลี้ยงหมูในปัจจุบันพบปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องราคาตกต่ำทำให้ขาดทุนต่อเนื่องสวนทางกับต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นจากราคาค่าอาหารแพงและถูกตีตลาดจากหมูนอกระบบด้วยค่ะทีมวิจัยได้พัฒนาพันไก่ขาวดอกแคมาจากไก่ศรีวิชัยค่ะซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะให้ได้ไก่สายพันธุ์ใหม่ที่มีอกใหญ่เนื้อแน่นแต่ไม่เหนียวโตไวแต่ยังคงรสชาติแบบไก่พื้นเมืองค่ะ